นักมวยไทยที่เคยปราบมือกับทาเครุยอดแสนชัยส.โสภิษพยายามหาข้อมูลคนที่ใช้มวยไทยแล้วเคยสู้กับทาเครุเพื่อจะดูฟอร์มแล้วก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่าหากทาเครุต้องปะทะกับซุปเปอร์เล็กมันน่าจะออกมาในรูปแบบไหนและใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะตอนนี้ข้อมูลของทาเครุยังมีน้อยอยู่พยายามไล่เรียงดูฟอร์มการต่อสู้เพื่อที่จะคาดเดากันต่อไปว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะหากทาเครุต้องเจอกับซุปเปอร์เล็กจริงๆแต่อย่างที่คอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกว่าค่าตัว20ล้านของทาเครุนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยไม่ได้มาเพราะความบังเอิญทำไมเขาถึงมีค่าตัวมากกว่านักสู้คิกบ็อกซิ่งคนอื่นๆลองดูครับผู้ใช้มวยไทยสไตล์ปะทะทาเครุและนี่คือทาเครุปะทะกับยอดแสนชัยส.โสภิษทาเครุจับยอดแสนชัยจะฮุกซ้ายไม่โดนครับหวดไปยอดแสนชัยดูแล้วโอ้ฝีมือดีนะมียกเข่าหลอกแล้วปลิ้วโดนแบ็คคิกซะงั้นยอดแสนชัยฮุกซ้ายวางแข้งสวยๆวางแข้งสวยๆแล้วถีบไปครับโดนลำตัวทีนึงทาเครุโดนหัวอีกทีโอ้ทาเครุสายหัวบอกไม่มีอะไรเลยสบายมากนี่โหยหลอกเตะอย่างนี้เลยเหรอเตะขาข้างซ้ายทีนึงขวาทีนึงอับลำตัวยอดแสนชัยบล็อกโอ้กาดแน่นอยู่นะหมัด 1-2 เข้านะแทงแล้วก็ตามด้วยหมัดตามด้วยลูกเตะฟรอนต์คิกใช้ลูกเตะของคาราเต้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดนแบ็คคิกโอ้โหร้ายจริงๆนะนี่เป็นเหตุผลที่ผมได้พูดเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วว่าการเตะของทาเครุนั้นอาจเหนือกว่าซูเปอร์เล็กหลายคนก็ถามผมในคอมเมนต์นะว่ามันเหนือกว่ายังไงอะไรอย่างนี้ครับนั่นแปลว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลของทาเครุมากนักเดี๋ยวเรารู้ไปพร้อมๆกันครับผมก็ดูของเขาไม่กี่คลิปเหมือนกันรับลำตัวแต่ทักษะบ็อกซิ่งเหลือเกินจริงๆกระโดดเข่าการเตะรวดเร็วครับโอ้โหยอดแสนชัยส.โสภิษนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะโอ้ทาเครุยิ้มตลอดเลยโอ้โหอัพลำตัวเหมือนออกอาการอะอัพลำตัวเตะคืนไปถีบตามสไตล์มวยไทยครับถีบยันไหมแล้วยับโอ้โหเนี่ยมีแบบว่าหลอกจะถีบจะถีบแล้วเปลี่ยนเป็นยับครับ1 2 3ถีบคืนครับทาเครุปล่อยหมัดไปโอ้โหมันมีเทคนิคแฝงนะเมื่อกี้ไอ้จังหวะใช้หมัดเมื่อกี้มันไม่ใช่ยืนปล่อยหมัดเฉยๆอะถีบไปหดขึ้นบนละอ่ะแทงเข่าแล้วก็ตามด้วยยับโอ้โหหนักนะเนี่ยผมว่าโอ้โดนขึ้นบนถีบโอ้โหระบบป้องกันตัวดีมากเลยทาเครุอัพลำตัวยับปล่อยไป3หมัด4หมัดอะแทงลำตัวแล้วเขายิ้มด้วยนะสู้ด้วยยิ้มไปด้วยจับขาอ้าวกรรมการเบรกเกมครับเพราะว่าเหมือนกับจะเตือนหลายทีแล้วว่าโดนใบเหลืองครับยอดแสนชัยถีบไปครับยอดแสนชัยโดนถีบละอุ้ยหลังท้ายจะจับโอ้ยสอยเท้าก่อนเตะถีบโอ้ยหมุนแล้วใช้โอ้ใช้ท่านี้เลยเหรอกลางหันต้องลมไปไหนโอ้โหสู้ร่วงไปละโดนนับหมัดขวาโอ้กรรมการจับแพ้เลยโอ้คือเฮ้ยถีบแล้วก็อีโดนกลางหันต้องลมทิ้งก่อนแล้วก็ไอ้จังหวะเนี้ยพอเข้ามาเปรี้ยงปล่อยปังกรรมการเข้า
จับซะแล้วโอ้โหทาเคโรออกหมัดแบบบ็อกซิ่งเลยไม่ได้ออกหมัดแบบมวยไทยไม่ได้ออกหมัดแบบคาราเต้แต่อาจจะมีความเร็วของคาราเต้ผสมผสานนะผมคิดว่าการฝึกบ็อกซิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเลยล่าสุดเพิ่งจะคุยเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นกับผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผมก็ขอข้อมูลในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมเพราะต้องยอมรับว่าเจ้าของค่ายมวยไทยจำนวนมากมีข้อมูลในด้านมวยไทยแต่ไม่ได้มีข้อมูลในด้านมวยสากลสมัครเล่นมากนักคุยกันไปคุยกันมาก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากเขาฝากแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าในโรงเรียนกีฬานครราชสีมาอันนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วก็คือผมว่ามันได้เปรียบมากเลยคือมันมีระดับทีมชาติไทยคอยสอนมันได้เปรียบคนอื่นเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองติดต่อเข้าไปนะครับส่วนเรื่องของทาเครุหากว่าคู่ต่อสู้เปลี่ยนจากรถถังเป็นซูเปอร์เล็กจริงๆตอนนี้ผมเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไล่ดูฟอร์มของเขาไปทีละคลิปหากเจอซูเปอร์เล็กจริงๆใครจะเป็นฝ่ายชนะทาเครุหรือซูเปอร์เล็กและนี่คือคุณเก่งเหมือนเดิม